สกปรกอันนี้จับไม่ต้องมาจับสกปรกมาต่อปากชอบไม่ต้องมาจับสกปรกแรกๆมันก็ต้องเกรงอยู่แล้วครับผมเชอร์รี่เข็มอับสอนสิริสุขะนะชื่อมาเต็มนั่นแหละครับคือด้วยความที่ไม่เคยเจอกันเนาะใช่แล้วถ้าเกิดเป็นกับนักแสดงคนอื่นๆที่เราไม่เคยร่วมงานด้วยอ่ะสมมติเป็นนางเอกคนอื่นหรือนักแสดงคนอื่นที่เราไม่เคยร่วมงานด้วยเราก็จะมีความประหม่านิดนึงแต่นี่คือพี่เชอร์รี่ไม่ได้เล่นละครมา8ปีอ่ะแล้วเขากลับมาซึ่งนั่นมันแปลว่า8ปีที่ผ่านมาเล็กไม่เคยเฉียดเขาเลยอ่ะไม่เคยรู้จักกันก่อนเลยหน้าเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยครับมันก็เลยมีความแบบไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแต่พี่ดิวก็บอกอยู่เหมือนกันว่าเชอร์รี่มันร้ายเล็กไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยส่วนกับด้าก็คือมิสยูเนาะแล้วเราต้องแบบมีฉากที่เข้าด้วยกันเยอะมากแล้วแบบฉากแบบเลิฟซีนอะไรอีกมันก็แบบตอนอ่านบทก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าแบบจะยังไงเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่แบบฉากเลิฟซีนมันฉากที่เราแบบต้องปะทะอารมณ์กันต้องรักกันต้องหวานกันกับทั้งคู่อ่ะมันมีทุกอารมณ์กับทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นมันเลยยากที่จะแบบคือตอนอ่านอ่ะเล็กไม่เห็นภาพเลยนะคือเห็นแค่ตัวอักษรเห็นแค่แบบคร่าวๆว่าแบบมันทะเลาะกันยังไงมันคุยกันยังไงแต่พอมาหน้าเซตด้วยพี่ลี่ด้วยดาด้วยพี่โอ๊ตด้วยพี่นกมันทำให้แบบภาพมันชัดมากหน้าเซตอ่ะแล้วแบบทุกคาแรคเตอร์มันออกมาชัดมากซึ่งมันก็เลยราบรื่นมากๆครับเราต้องคุยกันว่าตามบทมาเนี่ยมันค่อนข้างหวือหวาพอสมควรซึ่งมันไม่ได้แบบมีฉากเยอะนะครับแต่ว่าฉากที่มีอ่ะมันก็จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสามีภรรยาก็จะนั่งคุยกันว่าพี่ลี่ได้ประมาณไหนสบายใจแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปรับตามความต้องการว่าโอเคถ้าแค่นี้โอเคนะมันสื่อได้มันสามารถที่จะใช้มุมกล้องช่วยได้แต่อันไหนที่พี่ลี่บอกว่าเฮ้ยพี่ลี่โอเคได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เต็มที่เลยกับส่วนนั้นแต่ก็เยอะมากกว่าที่เขาเคยทำนะใช่มันคือมากกว่างานต่างๆที่ลี่เคยทำมาแต่พี่ว่าลี่เข้าใจเหตุผลของตัวละครลี่เข้าใจสิ่งที่เรากำลังเล่าเขามาปรึกษานะคะถ้าอันไหนเขาสามารถไปได้ถึงหรือไปได้แค่นี้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่จะไม่ใช้คำว่าไม่ไปสุดนะสำหรับเชอรี่นี่คือเขาไปสุดแต่ว่าเขาก็จะมาปรึกษาเราว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบไหนดีคะอะไรเงี้ยแล้วนอกนั้นเขาก็จะแบบใส่ความเป็นหมอพระพายภรรยาคนหนึ่งของนายดินก็คือเต็มที่กับความรู้สึกของหมอพระพายคือในแง่มุมของการทำงานเราสามารถที่จะเลือกมุมเล่าได้โดยที่อรรถรสมันไม่ได้จืดจางหรือหายไปได้อย่างครบถ้วนก็เลือกมุมเล่าไอ้เรื่องของมุมกล้องเรื่องของการที่จะเราจะเน้นอะไรต่ออะไรมากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแล้วเอาจริงๆความเป็นเชอร์รี่พี่ว่าเขาให้ความเชื่อใจให้ความเชื่อใจตรงนี้สำคัญมากเชื่อใจในตัวหมอพระพายแล้วก็เชื่อใจในทีมเรากับการกำกับของพี่โอ๊ตด้วยและเชื่อใจในทีมของเขาก็คือพาร์ทเนอร์ผู้เล่นของเขาอาเล็กว่าเขาเป็นพระพายแล้วกับเป็นดินเป็นคู่ชีวิตกันจริงเป็นมีข้าวนี้เลยทุกคนปึ้งอย่างนี้เลยนะจับนี้เลยจับมือข้างนี้นะจับมือข้างนี้จับให้ลงมาลูบตรงนี้นะลงมาลูบอย่างนี้นะให้ดึงขึ้นจับให้ดึงขึ้นนะดึงขึ้นพี่เล็กมองอันนี้เล่นหน้านะมองใจให้มันต้องต่ำนะสุดแล้วพี่เล็กขืนเอาไว้ไม่ดึงขึ้นถ้าจะบอกว่าเลิฟซีนไม่ยากแต่เป็นซีนอารมณ์ยากกว่าเนาะถ้าสำหรับด้าค่ะคิดว่าในช่วงที่เราถ่ายเลิฟซีนอ่ะเราได้มีแบบความรู้จักกันมากขึ้นแล้วคือเหมือนไม่ได้เป็นแบบคนแปลกหน้า2คนมันก็เลยทำให้การทำงานระหว่างเลิฟซีนเนี่ยมันมีความเป็นโปรเฟสชั่นอลมากๆแล้วก็ผ่านไปง่ายมากเพราะเราได้วางแผนว่าโอเคในซีนนี้เราจะ1 2 3 4ไปมุมไหนบ้างแล้วพอถ่ายจริงเนี่ยมันก็เหมือนทุกอย่างมันเพอร์เฟคเลยอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นซีนที่ยากๆที่สุดสำหรับด้าก็น่าจะเป็นพวกซีนอารมณ์มากกว่าที่จะต้องเข้ากับทั้งพี่ลี่แล้วก็พี่เล็กที่แบบเพราะว่าด้วยความเป็นเฟรมด้วยค่ะด้วยอารมณ์ที่เฟรมรู้สึกเนี่ยมันไม่สูงขึ้นเลยมันก็แบบดิ่งลงไปเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นพวกซีนอารมณ์มากกว่าที่มันจะแบบท้าทายจริงๆอแมนด้าคือสดใหม่มาเลยเนาะถามว่าความตั้งใจมาแบบ
เต็มที่มากสู้มากแต่ในมิติของระดับตัวอารมณ์เฟรมเนี่ยที่เราต้องมาตีความกันแบบละเอียดเลยอะค่ะว่าทำไมผู้หญิงคนนี้คิดแบบนี้เหมือนเราเคยเห็นคนที่ถูกในข่าวที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้ตะกะป่วยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะคิดแบบนี้เราต้องมาทำให้น้องเนี่ยคิดตามตรงนี้ให้ได้แล้วน้องไม่ต้านเนี่ยน้องคิดพยายามคิดตามไปแบบตัวละครคิดเขาเหมือนนักล่าพี่ต้องใช้คำใช่ครับถูกต้องครับเฟรมเป็นนักล่าเราจะทำให้นักแสดงใหม่คนหนึ่งที่ประสบการณ์ชีวิตเขาก็ไม่ถึงใช่ไหมคะเขาก็เป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่ารักน่ารักแต่มาเล่นถ่ายทอดทั้งสีหน้าแววตาของนักล่าเนี่ยมันต้องมีพลังมาเยอะมากของพี่ด้านี่ถ้าจะบอกว่าในเรื่องของความสู้เนื้อของความตั้งใจนี่ไม่มีข้อติเลยนะครับไม่มีข้อติมีแต่คำชมเชยด้วยแล้วก็น้องโหเต็มที่คือฉากที่ดุเดือดน้องก็ใส่เต็มจริงๆต้องเล่นแล้วน้องก็เต็มที่โอ้โหแล้วช่วงหลังๆตาน้องเนี่ยเวลาเล่นปุ๊บเนี่ยแบบทรงพลังมากต้องบอกทรงพลังอแมนด้าแบบว่าดูฮอตเซ็กซี่มากครับเรื่องนี้ดูแบบว่าหน้ามองในทุกชายไฮเอนเนอร์จี้จริงๆทุกคัดทุกเฟรมโดยเฉพาะแบบผมชอบมากนะตาพี่ด้าแววตาการสื่อสารทางอารมณ์ออกมาทางสายตานี่แบบว่าเขาดึงไว้เขาดึงไว้กับเขาครับผมไม่รู้หรอว่าการนอกใจมันเลวอ่ะมันเมียที่มันคอยแต่ระแวงหัวนี่แหละผู้ช่วยฉันดีเห็นรักกูแดงหูแดงอ๋อหูแดงนี่ก็แดงป่ะตอนนี้แดงแดงตอนนี้แดงหล่อแดงตลอดอยู่แล้วผมเป็นคนเลือดลมดีครับผมใช่เป็นคนเลือดลมดีเป็นคนแสดงออกทางหูแสดงออกทางหูชัดเจนก็คือถ้าเขินอายเนี่ยเป็นคนเล่นหูเก่งมากเล่นหูเก่งกว่าหน้าอีกนี่คือเขาเนี่ยถึงมีคำว่าเล่นหูเล่นตาเล่นหูเก่งมากเล่นหูเล่นตาก็เวลาเขาเข้าฉากแบบเลิฟซีอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าเขาจะหูแดงเวลาเล็กตื่นเต้นเวลาเล็กเขินเวลาเล็กโกรธหรืออะไรเงี้ยหูเลือดเหมือนเลือดมันไปเลี้ยงหูแล้วจะรู้ตัวนะครับเพราะว่าหูมันจะร้อนจริงเหรอคะมันร้อนเลยเหรอเขามีแต่หัวร้อนไอ้นี่หูร้อนจริงเวลาเลิฟซีหรือเวลาเขินเนี่ยเนี่ยมันจะแบบมันจะมีความแดงขึ้นมาแต่ดูไม่ออกนะหน้าดูไม่ออกว่าเขินก็ดูที่หูเอาดูที่หูเอาค่ะว่ารู้สึกอะไรแบบนี้ก็แอบอารมณ์อะไรไม่ได้เลยนะพี่เล็กถ้าคนเขาดูออกอ่ะมันออกทางหูก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันจะแอบอารมณ์คิดก็ทำมันหยิกหูแดงแดงหมดอ๋ออันนี้พอหยิกโอเคค่ะก็หูแดงจริงๆเพราะว่าเขาเป็นคนขาวมากพอเป็นคนขาวมากปั๊บเนี่ยเอาจริงๆนะความเป็นนักแสดงก็จะมีความเขินบ้างแหละถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แบบสนิทกันมากนะแล้วก็กับบทมันลึกซึ้งไงกับตัวบทตัวนี้มันสามีภรรยาเนี่ยมันห่างเหินไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยมันต้องสนิทใจเราก็เขาก็พยายามแต่ว่ามันก็คงเก็บหูไม่ได้เราก็นั่งถามว่าหูเนี่ยอีกแล้วเขาพยายามเก็บสีหน้านะเหมือนแบบจะไม่มีอะไรเหมือนฉันแบบว่าไม่ตื่นเต้นฉันไม่ประมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันแสดงหูมันชัดมากเลยคือเขาเวลาเขาคนขาวอะน่ารักดีน่ารักดีมันก็เลยบอกว่าขำว่าเอ็นดูนางอะเอ็นดูนางหูแดงแจ๋ปิดไม่มิดแล้วปิดไม่มิดละหูแดงค่ะก็แบบมันจะเป็นที่แซวอะทำผิดกับคุณกับลูกมันครั้งเดียวเองนะพ่อพายแล้วไอ้สิ่งที่ผมเคยทำดีมาตลอดมันไม่เคยมีค่าคุณเลยหรอใช้ความไว้ใจของฉันหลอกให้ฉันตายใจนอกใจอย่างเดียวเนี่ยมันยังเลวไม่พอใช่ไหมพ่อพายรู้ไหมว่าไอ้การที่ผมต้องอยู่กับคนที่ไม่เคยเข้าข้างผมเลยมันเหนื่อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นคุณช่วยเลิกทำตัวเป็นผู้คุ้มกฎที่ต้องถูกต้องไปซะทุกอย่างแล้วเป็นแค่เมียผมบ้างได้ปะเหมือนช่วงแรกๆอะค่ะที่พอกลับมาเริ่มเล่นละครอะก็คืออย่างที่อเล็กบอกว่าเราถ่ายงานกันเร็วมากแล้ววันแรกๆก็คือดราม่าแบบหนักมากวันแรกเลยปะตั้งแต่วันแรกซีนใหญ่วันแรกหนึ่งวันที่1วันที่2วันที่3มากใครวางเบรกอ่ะเห็นหน้าลืมไปละอ๋อก็คือแบบเหมือนเราถามเขาว่ารีบเหรอคะแบบในการถ่ายละครเพราะว่าทําไมเอาฉากยากขนาดนี้มาแบบในช่วงอาทิตย์แรกของการถ่ายทําอะไรอย่างเงี้ยคือสมมติว่าในเรื่องมีฉากยากอยู่5ฉากอ่ะเนี่ยคือ1ใน5อะไรอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็คือพีค
ุดมาในวันที่2จำได้แล้วแบบคือไม่ให้ได้อุ่นเครื่องหรือแบบหรือฟื้นแบบวิชานิดนึงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่พอมันก็อาจจะเป็นข้อดีในการที่พอมันยากพีคไปแล้วอะหลังจากนั้นมันก็เลยรู้สึกแบบฟลอกับแบบฉากดราม่าหนักๆมากแล้วเราค่อยมาฉากถ่ายฉากยากเอาใหม่ถักใหม่ถ่ายใหม่เออ พี่อยากได้ลักษณะของการสายตาที่ยังโฟกัสและการปะทะและเจ็บปวดต่อการกระทำของผู้ชายคนนี้ทำอะไรดีหน่อยดังที่เมื่อกี้บอกให้ตบจริงเขาก็ขอแรงตอนตบแมนด้านะแต่เมื่อกี้ตบจริงแบบว่าได้แล้วนะครับได้แล้วตบเลยเหรอเต็มเลยเหรอหน้าร้อนเลยไม่แล้วเมื่อกี้ก็เข้าซัมเมอร์เลยหน้าร้อนเลยวันนี้หน้าร้อนอยู่พี่ภาษาตบแบบเซมๆของเราเลยแต่ว่าอารมณ์มาตอนหัวโอเคแล้วนะมันก็มีซีนยากเยอะมันมีซีนเชือดเฉือนซีนปะทะอารมณ์ซีนดราม่ากับทั้งสองคนเยอะมากเลยครับกับพ่อแม่ด้วยยากหมดอ่ะยากจริงนะอันเนี้ยคือแบบรู้สึกว่ามาทุกวันต้องแบบมีสมาธิอ่ะในทุกๆวันนะครับผมเล็กเลยอยู่กองเลยใจนิ่งๆไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยพูดกับใครสาบานแล้วพอถ่ายฉากยากๆเสร็จไปได้เราค่อยรีแลกซ์ขึ้นจะเป็นยิ่งจริงไม่หรอไม่รู้สึกใช่ไม่ใช่คาเบะปากแล้วนะรู้สึกแต่ว่าชอบนอนค่ะว่างก็คือเป็นหลับเล็กนั่งสมาธิเล็กแค่ไม่ได้ทำท่านี้ไม่เล็กนอนเล็กแค่แบบเล็กไม่ได้นั่งเล็กไม่ชอบเล็กชอบอ้าปากด้วยตอนนี้มันยากเนาะมันยากแต่มันสนุกมันยากเพราะว่าหนึ่งก็คือตัวบทด้วยล่ะคือคนที่จะยากที่สุดก็คือนักแสดงเพราะว่าด้วยตัวบทความเข้มข้นด้วยไดอะล็อกด้วยแบบว่ามันเป็นละครที่เชื้อเฉือนกันด้วยคำพูดหนึ่งก็คือเราเห็นความยากของนักแสดงเลยเรื่องนี้เราอ่านบทมาเราบอกโอ้โหนักแสดงเหนื่อยแน่นอนเรื่องนี้ร้องไห้จนตาแบบต่อมน้ำตาแบบอักเสบอ่ะบางวันที่เราไปถ่ายที่บ้านพี่ลี่อ่ะมี20กว่าซีนเนี่ยปรากฏ18ซีนเนี่ยพี่ลี่ร้องไห้หมดละเกือบ18ซีนคือมันหนักมากคือจนเราต้องบอกพอละวันนี้เราเบรกแค่นี้พี่ลี่กลับไปพักผ่อนเถอะเพราะไม่ไหวละคือรู้สึกอายรู้เลยว่าแรงพี่ลี่แบบคือเขาตั้งใจมากแล้วเขาก็ตั้งใจแบบดีแต่ว่าสงสารเพราะมันหนักทุกซีนอะไรเงี้ยฉะนั้นการบ้านพี่ลี่ต้องทำการบ้านหนักและเขาต้องแข็งแรงทางความเชื่อพอสมควรยากหมดเลยเรื่องนี้ยกผลประโยชน์นักแสดงเลยครับทีมเขาดีพี่ลี่อาริกอาเมนดาแล้วก็ยิ่งเวลาเข้ามาปะทะกันด้วยนะโอ้โหผู้หญิงกับผู้หญิงปะทะกันนี่ผู้ชายบอกว่ากลัวเลยกลัวดัดจริตฉันยอมรับว่าฉันดัดจริตเธอเองก็ควรจะยอมรับที่จะดัดสันดานตัวเองบ้างความสัมพันธ์ทุกคู่มันมีปัญหาหมดแหละจะมีปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่มันเป็นเรื่องนึงดูเรื่องนี้เล็กๆเชื่อว่าคนดูจะได้ในเรื่องของเอมพาธีมากขึ้นว่าเพราะในเรื่องทุกคนทำผิดหมดทุกคนทำผิดพลาดหมดแต่ทุกคนมีเหตุผลแล้วก็ในการทำผิดพลาดแล้วทุกคนก็ต้องการที่จะทำให้มันถูกต้องซึ่งเรียกว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นว่าคนเราอ่ะมันทำผิดกันได้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือเขาจะแก้ยังไงมากกว่าตั้งแต่อ่านบทแล้วนะคะมันเป็นละครที่ไม่อยากจะวางบทเลยอะแล้วก็นักแสดงไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหน้าแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนทุ่มสุดตัวทำเต็มที่มากๆกับเรื่องนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่เชอรี่เข็มอับสอนสิริสุขะเนี่ยมันรถที่ประกาศโปสเตอร์หนังที่เป็นวาดมือเหมือนมากเลยเมื่อกี้ก็จริงๆละครเรื่องลมเล่นไฟเชอรี่คิดว่าเป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยแน่นอนเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นความเคยชินของคนไทยที่ชอบดูละครรสชาติแบบนี้แต่ว่ามันมีการเล่าเรื่องที่ใหม่ขึ้นแล้วก็สมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มันกำลังเกิดเรื่องราวมากมายแล้วก็มันก็เป็นการกลับมาเล่นละครของเชอรี่ในรอบ8ปีนะคะก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เชอรี่เต็มที่มากๆถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่เล่นเลิฟซีนที่มากที่สุดดราม่าที่มากที่สุดแล้วก็ฟัดฟันมากที่สุดด้วยก็ฝากติดตามในลมเล่นไฟด้วยค่ะลมเล่นไฟลมเล่นไฟลมเล่นไฟไปไปไป Thank you.
คอยแต่ระแวงผัวนี่แหละผู้ช่วยฉันดีมันจะช่วยใส่หัวผัวตัวเองมาหาฉัน Burning in the fire with desire เผาใจไปเลยให้วอดวายไม่ต้องมา care